ดือดอีกดราม่าโน้ตอุดมท้อกระอุผู้การแต้มซัดตลกร้ายสังคมไทยแนวคิดผิดเพี้ยนเด่นออนไลน์วันที่7พฤษภาคม2567 8นาฬิกา45นาทีระวังจะไม่มีใครไหว้เดือดอีกดราม่าโน้ตอุดมท้อกระอุผู้การแต้มซัดตลกร้ายของสังคมไทยแนวคิดผิดเพี้ยนพาดพิงผู้ใหญ่วิจารณ์เพศอาชีพจากกรณีดราม่าหลากหลายมุมมองเดือดแรงขึ้นทุกทีประเด็นโน้ตอุดมออกมาท้อกในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านทาง Netflix ทั้งปมพูดเรื่องความพอเพียงหรือพาดพิงถึงหลายเรื่องเรื่องนั้นอ่านข่าวดราม่าสนั่นโน้ตอุดมท็อปปมพอเพียงเหอะตามดาราอินฟลูอย่าดัดจริตประอุอินฟลูโผล่ฟาดกลับอ่านข่าวเอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบทำเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโน้ตอุดมยังติดเทรนด์เอ็กต่อเนื่องและมีคนดังออกมาวิจารณ์กันเดือดโดยเฉพาะปมท็อปเรื่องประเด็นพอเพียงทั้งมือปราบขุนดงพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ไลฟ์สดซัดถ้านั่งดูอยู่ด้วยวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบขณะที่ผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยมือปราบหูดำก็อัดคลิปถึงโน้ตอุดมเรื่องตลกแต่เป็นตลกร้ายโดยกล่าวถึงโน้ตว่าผมได้ดูคลิปที่เป็นกระแสของคุณแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันผมอยากจะเตือนคุณโน้ตอุดมว่าการที่คุณได้พูดถึงผู้ใหญ่และวิจารณ์เรื่องเพศอาชีพและที่สำคัญที่สุดคุณได้พูดถึงเรื่องความพอเพียงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การกระทำของคุณนั้นทำให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจผิดบิดเบือนเพราะคุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลที่มีคนติดตามจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กและคนรุ่นใหม่ที่ถือว่าคุณคือต้นแบบการที่คุณออกมาพูดทำให้เป็นเรื่องตลกแต่แท้จริงมันเป็นเรื่องตลกร้ายของสังคมไทยสิ่งที่คุณพูดคุณเข้าใจผิดเช่นความพอเพียงคุณสื่อความหมายผิดความพอเพียงไม่ใช่แค่การปลูกผักปลูกหญ้าทำนาทำไร่แต่มันเป็นเรื่องแนวความคิดปรัชญาที่ลึกซึ้งในการสอนคนให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ทุกคนทุกกลุ่มทุกอาชีพได้วันนี้คุณออกมาเตือนผู้ใหญ่ให้ทำตัวเพื่อให้เด็กได้ยกมือไหว้ผมว่าคุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วหากคุณยังมีแนวความคิดที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ระวังจะไม่มีใครไหว้คุณเช่นเดียวกันทำเนียบคึกฝนตกรับประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐา11นายกรัฐมนตรีมั่นใจที่ชัยเคลียร์ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้การเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 10นาฬิกา8นาทีทำเนียบคึกคักรัฐบาลเศรษฐาเศษ1ส่วน1ถ่ายรูปก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกฝนตกรับคณะรัฐมนตรีใหม่เศรษฐามั่นใจที่ชัยสางปัญหาคุยผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยทำขัดแย้งลดลงวันที่7พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1วันนี้วันที่7พฤษภาคมถือเป็นนัดแรกหลังปรับคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีที่มาถึงคนแรกได้แก่นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตามมาด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากนั้นรัฐมนตรีใหม่ทยอยกันเดินทางมาอย่างไรก็ตามก่อนถึงกำหนดถ่ายรูปเดิมในเวลา 9:30 นาทีเกิดฝนตกลงมาเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนและย้ายสถานที่ถ่ายรูปมาที่ห้องโถงกลางตึกสันติไมตรีแทน
ถือเป็นครั้งแรกในการถ่ายรูปรัฐมนตรีใหม่ที่ตึกสันติไมตรีก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:25 น.จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อตรวจความพร้อมในการถ่ายรูปหมู่และเร่งรัดอยากให้ถ่ายรูปเร็วขึ้นเนื่องจากเกรงว่าฝนจะตกแต่นัดเวลาไว้ 9:30 น.ทำให้ยังมีรัฐมนตรีมาไม่ครบและฝนเริ่มตกจึงเปลี่ยนแปลงสถานที่และนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปรอบนตึกไทยคู่ฟ้านายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงการแบ่งงานของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆว่าต้องให้เกียรติรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าจะแบ่งกันอย่างไรส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีการแบ่งงานเรียบร้อยแล้ว 95% ซึ่งบางกระทรวงอาจต้องพูดคุยกับรัฐมนตรีคนเก่าถ้ายังมีงานค้างเพราะการดูแลประชาชนก็ต้องให้เขาช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าการแบ่งงานในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตนบอกไปแล้วถ้ายังมีบางเรื่องที่ทับซ้อนกันอยู่บ้างก็ต้องมาพูดคุยกันส่วนจำเป็นต้องพูดคุยกับรัฐมนตรีคนเก่าหรือไม่แล้วแต่หากท่านสะดวกหรือจะพูดคุยกับปลัดกระทรวงก็ได้ตนไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานบางครั้งก็มีโครงการค้างอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ต้องทำต่อไปเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีโฟกัสนโยบายเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีเราทำทุกเรื่องตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาอันนี้เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากเมื่อถามว่าการแบ่งงานนายกรัฐมนตรียึดจากอะไรนายเศรษฐากล่าวว่าดูความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยเมื่อถามว่าปรับคณะรัฐมนตรีแล้วจะทำให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านั่นคือจุดมุ่งหมายหลักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเก่าจะขับเคลื่อนไม่ได้แต่ตนเคยเรียนแล้วว่าในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยน 8-9 เดือนที่ผ่านมามันก็มีความต้องการในภาคส่วนที่ต่างออกไปเมื่อต้องมีการเสริมงานกับฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นมากขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนว่าความเชื่อมั่นมากับผลงานการพูดจาอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับการให้ความคาดหวังแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลงานอยากจะขอความยุติธรรมด้วยว่าหลายๆนโยบายต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าการลงทุนหรือการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนรวมถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้น่าจะได้เริ่มต้นส่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเตรียมหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดว่าทุกๆความเคลื่อนไหวมันทำให้ลดความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำเมื่อถามว่าเชื่อมั่นนายพิชัยหรือไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนมั่นใจเพราะอย่างน้อยสองฝ่ายมีความพยายามก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่ามีการสำรวจความเห็นของประชาชน7เดือนที่ทำงานมาได้6-7คะแนนปรับคณะรัฐมนตรีแล้วจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการให้คะแนนเป็นเสียงสะท้อนอย่างหนึ่งการมาอยู่ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องรับฟังเสียงสะท้อนไม่ว่าอย่างไรมันก็ไม่เต็ม10ดังนั้นเราก็พยายามทำงานต่อไปจะต้องมาดูว่าส่วนใดที่ทำได้ไม่ดีแต่หากสิ่งไหนที่พยายามแล้วแต่ยังติดขัดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะทำงานด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการทำงานกับข้าราชการไม่มีปัญหาและคิดว่าข้าราชการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญโดยจะต้องพูดคุยกันและเน้นเนื้องานเป็นหลัก
แต่ปัญหาวันนี้มันอยู่ที่ว่าปัญหาใหญ่เหลือเกินอันนี้คือปัญหามากกว่าเพราะหากปัญหาใหญ่มากๆต้องใช้ทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าจะต้องกำหนด KPI รัฐมนตรีใหม่หรือไม่ว่าผลงานต้องเห็นชัดภายในกี่เดือนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องพูดคุยกันบางเรื่องต้องให้เสร็จเมื่อไหร่บางเรื่องเราอาจจะพูดถึงสิ่งที่เราอยากเห็นเงื่อนงำของเวลาบางครั้งก็มีตัวแปรอื่นที่มันไม่สามารถควบคุมได้แต่ KPI พวกนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเมื่อถามต่อว่าจะกำหนด KPI ในเวลา 6-7 เดือนเหมือนเดิมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เกี่ยวบางเรื่องหากต้องจบภายใน2สัปดาห์ก็ต้องจบบางเรื่องต้องใช้เวลา 2-3 ปีก็มีหลายเรื่องมันต้องใช้เวลาเช่นเรื่องการลงทุนต้องประสานงานกับทุกฝ่ายแต่ตนมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทุกคนจะให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนเป็นหลักใบเฟิร์นพิมชนกหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนายณภัทรแถนล่มแต่หวานหนักมากบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 18:17 น.นางเอกดังใบเฟิร์นพิมชนกยกเค้กก้อนโตเซอร์ไพรส์วันเกิดนายณภัทรแฟนหนุ่มงานนี้ถึงแถนจะล่มแต่หวานหนักมากมีแต่คำว่าที่รักเต็มไปหมดหวานสุดจนฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับคู่ของพระเอกหน้าคมนายณภัทรเสียงสมบูรณ์และนางเอกหน้าหวานใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์หลังฝ่ายหญิงยกทั้งเค้กก้อนโตและลูกโป่งชุดใหญ่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายชายฉลองอายุ28ปีเต็มชนิดที่คนโสดเห็นแล้วตาร้อนขึ้นมาทันทีโดยสาวใบเฟิร์นแชร์โมเมนต์สุดน่ารักพร้อมแปะแคปชั่นหวานเจี๊ยบสุขสันต์วันเกิดนะคะแอดนาฟัดนายถึงเซอร์ไพรส์จะล่มแต่ก็ขอให้ที่ยักมีแต่ความถูกโถมหวังทุกอย่างมีแต่เสียงหัวเราะแบบนี้จะคอยอยู่เป็นกำลังใจตรงนี้เสมอนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆพากันโฟกัสที่คำว่าที่รักที่สาวใบเฟิร์นเขียนเอาไว้ทั้งบนลูกโป่งและในแคปชั่นเลยทีเดียวจนอดเข้มาแซวกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอ่อนนภัทรสะกดภาษาอังกฤษว่าที่รักนี่เองที่ยักว่ากันไว้ที่รักโกโกหวานมากน่ารักที่ยักโกแบบตะโกนเห็นพี่มีความสุขแล้วสุขตามจังเลยทำไมน่ารักกันจังคะน้องเฟิร์นคนจริงที่รักกบไปเลยแมนๆกลัวที่ไหนงุ้ยและอื่นๆขอบคุณที่มา IG ใบเฟิร์นบ้า